าสตร์แห่งการลงทุนโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์เคล็ดวิชาเลือกหุ้นและจิตวิทยาในการลงทุนฉบับผู้ชนะในตลาดหุ้นสอนสูตรลับในการเลือกหุ้นตามรอบวัฏจักรเศรษฐกิจเรียนรู้เคล็ดวิชาการอ่านขาดอุตสาหกรรมขาขึ้นรอบใหญ่เจาะลึกวิชาเลือกหุ้นรายตัวลงทุนเพื่อปั้นพอร์ตให้เติบโตแบบยั่งยืนจากศาสตร์พื้นฐานผสมผสานศาสตร์กราฟเทคนิคสอนวิธีฝึกทำกำไรจากตลาดหุ้นฉบับมืออาชีพพร้อมเผยการปรับจิตวิทยาให้เหมาะสมกับตลาดหุ้นไทยกลั่นกรองจากประสบการณ์ของผู้รู้ตัวจริงในหลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนสอบถามวิธีการสมัครได้ทาง ID Line @mrmarketStop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นรายการหุ้นสำหรับนักลงทุนมืออาชีพเรียนรู้แนวความคิดจากผู้รู้ตัวจริงในตลาดหุ้นเจาะลึกการวิเคราะห์หุ้นทั้งพื้นฐานและเทคนิคจากนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศนำเสนอข่าวสารเจาะลึกและน่าเชื่อถือดำเนินรายการโดยพิธีกรมากประสบการณ์ติดตามรายการสดได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:30 น.เป็นต้นไปทาง Facebook Live รู้ทันหุ้นและสามารถชมย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ www.stoplossthailand.com กดติดตามชมคลิปรายการหุ้นได้ทาง YouTube ได้ที่ Stop Loss by ธนวันปันตะโชตและอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันทาง LINE เพื่อติดตามข่าวสารสาระการลงทุนที่ ID Line @mrmarket แล้วคุณจะไม่หลงทางในตลาดหุ้นอีกต่อไป
นะครับแล้วมันก็ต้องค้นหาเป็นแบบจริงจริงจังๆนะฮะนะครับคือถ้าโชคดีวันนั้นมันมีก็จะไปบอกนะฮะค่ะนะครับถ้ามันไม่มีก็ไม่รู้จะอะไรไปบอกนะครับค่ะแต่พยายามให้มีนะครับหรืออย่างน้อยก็จะไปบอกว่านะครับคุณต้องระมัดระวังถ้าคุณถือหุ้นอะไรอยู่นะคุณต้องระมัดระวังยังไงนะครับคือการไปงานสัมมนาไม่จำเป็นที่จะต้องได้นะครับนะครับคุณอาจจะไม่เสียก็ได้นะฮะก็ถือว่าได้นะครับในจังหวะของตลาดจังหวัดหนึ่งอ่ะเราจะมาบอกไม่ได้หรอกว่าเลือกซื้อหุ้นตัวนี้ไปเถอะแล้วมันกำไรแน่นอนผมว่าจะบอกว่าคุณขายหุ้นตัวนี้ไปเถอะนะฮะแล้วคุณจะไม่ขาดทุนเยอะแบบเนี้ยแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เราพูดความจริงกันใช่ไหมครับค่ะความจริงการก็คือว่าผมอาจจะบอกว่าเนี่ยคุณขายพูดไปเจอพูดแบบนี้ความจริงใครมีอยู่ขายไปเจอความจริงว่าพูดกันน่ะนะฮะค่ะแล้วก็อย่างน้อยถ้าคุณไม่ขายคุณก็ได้ความรู้อะว่าวันนั้นโชคดีนะได้บทเรียนมาจากวันที่29เนี่ยคือพี่เขาบอกว่าให้ขายพูดตัวนี้แต่เราไม่ขายนะครับเพราะให้เหตุผลว่าทำไมต้องขายหรือทำไมต้องไม่ขายแล้วทำไมคุณไม่ขายคุณก็ต้องกลับไปดูตัวเองก็ทำไมคุณไม่ขายคุณก็ใจเลยผิดหรือเปล่าตรงนั้นก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของคุณจะหาความรู้นะฮะครับหรือไปแก้ตัวที่เป็นจุดอ่อนของคุณว่าทำไมคุณไม่ขายเนี่ยมันเกิดจากอะไรค่ะนะครับได้ในที่สุดเนี่ยอย่างนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยต้นทางของการที่คุณจะเข้ามาในตลาดหุ้นและประสบความสำเร็จนะครับค่ะอ่ะนะคะก็ขออภัยนะคะเมื่อสักครู่ลืมเปิดไมค์นะคะตอนนี้เปิดแล้วนะคะก็คือตอนนี้เรากำลังเชิญชวนนะคะไม่ต้องพูดใหม่ของพิธีพลเปิดแล้วนะคะก็คือเชิญชวนให้มางานสัมมนาวันพุธหน้าเพราะว่าเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพอเปิดรับจองไปบางท่านลงซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยเยอะมากเลยนะมากกว่า50คนเลยนะอาจจะกลัวว่าแบบลงแล้วไม่ผ่านหรืออะไรยังไงนะคะเลยทำให้รายชื่อมันซ้ำนะคะแล้วเราปิดรับลงทะเบียนไปเลยทำให้หลายคนเนี่ยเสียโอกาสในการลงทะเบียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาใหม่นะคะตอนนี้คนที่ลงทะเบียนไปแล้วไม่ต้องลงแล้วนะคะแต่คนที่ยังไม่ได้ลงเนี่ยนะคะให้ลงทะเบียนใหม่นะคะยังมีที่ว่างกี่ที่นะครับตอนนี้ประมาณ50ที่ค่ะเพราะฉะนั้นรับได้อีก50คนนะครับยังมีเวลาลงทะเบียนได้อีก1สัปดาห์นะครับค่ะเนี่ยค่ะปักลิงก์ไปแล้วแต่ถ้าที่ดีก็วันนี้ลงให้เสร็จเลยนะครับค่ะเอาว่าได้ประโยชน์แน่นอนนะครับเพราะตอนนี้ผมนั่งดูหุ้นอยู่ผมเห็นแล้วนะครับว่าหุ้นอะไรควรซื้อหุ้นอะไรควรขายค่ะแล้วก็ท่านที่ลงทะเบียนแล้วก็อย่าลงซ้ำนะคะส่วนท่านที่ไม่ได้ลงเนี่ยลงเลยลิงก์ปักไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่นิพนธ์ก็จะมาคุยในช่วงเซสชั่นสุดท้ายพี่นิพนธ์พี่เปียกพี่พเดิมพบเนี่ย3คนก็ประมาณ2ชั่วโมงนะคะใช่ครับนะคะอ่ะมาที่ตลาดหุ้นกันนะคะก็เช้านี้เปิดมาบวกนะคะตอนนี้ลบแล้วนะคะวอลลุ่มมาประมาณเกือบ 20,000 ล้านแล้วค่ะนะคะช่วงนี้การทยอยประกาศงบนะคะ 1,572.58 จุดเซตลบลงมาประมาณราวๆสัก2จุดนะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะก็ทองคำก็เหวี่ยงประมาณ15เหรียญ นะคะถ้านับเมื่อคืนนี้นะคะประมาณสัก1,565.66 ถึง1,551เช้าวันนี้นะคะก็เดี๋ยวอัปเดตมุมมองต่อกันสักนิดนึงเริ่มที่ตลาดหุ้นกันก่อนนะคะเชิญค่ะก็มันก็หนักจริงๆนะพูดถึงว่าตอนนี้ SCB ก็เห็น2หลักแล้วที่ผมบอกไปนะค่ะตอนนี้199.75 บาทเนี่ยก็เห็นว่า2หลักแล้วนะนะครับที่ SCB นะครับอันนี้ก็เป็นการที่เตือนกันมานานมากนะครับอาโลเขาคือ99.50 99นี่ถือว่า2หลักแล้วนะค่ะนะครับคือเป็นธนาคารตัวแรกเลยที่เห็นสองหลักผมบอกว่าธนาคารเนี่ยนะครับสุดท้ายจะเห็นสองหลักทุกตัวนะครับแต่ผมไม่อยากเห็นหลักเดียวรู้ไหมฮะโอ้นะครับถ้าหลักเดียวเนี่ยเศรษฐกิจเหนื่อยมากเลยนะฮะค่ะนะครับส่วนเหตุผลเนี่ยก็เดี๋ยวไปพูดให้ฟังในที่มันสมควรแก่เหตุค่ะแล้วผมก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเรื่องธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับก็ผมไม่ได้คุยนะเพราะผมทำงานเรื่องนี้มาเป็นประมาณ10ปีนะค่ะผมกำลังรู้ผมจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับธนาคารพาณิชย์ต่อไปโดยไม่รวมเรื่องดิสลอฟนะค่ะครับคุณอย่าไปยุ่งกับมันธนาคารพาณิชย์คือพี่นิพนธ์เตือนมาพักใหญ่ๆแล้วนะคะผมเตือนมา3ปีแล้วครับค่ะผมมองเห็นข้างหน้า3ปีที่แล้วเลยนะค่ะว่าเดี๋ยวมันจะลงนะฮะแล้วก็สองหลักเนี่ยตัวแรกเห็นแล้วนะครับ
ประสงค์ตัวที่ยังนะครับหลักคือเป็นอาคารตัวแรกค่ะนะครับดีใจว่าจะเกิดเมื่อไหร่นะครับแค่นั้นเองครับกลุ่มที่ต้องระวังก็เป็นขาลงส่วนใหญ่หุ้นส่วนใหญ่เป็นขาลงหมดแล้วนะค่ะธนาคารพาณิชย์มาเนี่ยมันเหมือนกับว่าไอ้ตัวเจ้าพ่อเจ้าแม่ปล่อยกู้เนี่ยมีปัญหาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาไปถึงบริษัทอสังหาริมทรัพย์ค่ะเวลาจะไปกู้เงินมาทำคอนโดเนี่ยนะครับก็คือตัวคนปล่อยก็มีปัญหาใช่ไหมค่ะมันก็มักจะมาในทางเดียวกันนะว่าหลังจากนั้นบริษัทอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะมีปัญหาตามมาเพราะตอนนี้ผมบอกเลยนะครับว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยไม่อยากปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ค่ะนะครับมันจะตามมานะครับซึ่งเป็นเรื่องดีนะเพราะว่ามันยังล้นอยู่มันยังโอเวอร์ซัพพลายอยู่นะครับผมว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับที่มันจะตามมานะครับที่เป็นไซเคิลนะครับที่ได้ยินเมื่อวานนะฮะคือมีการปรับลดประมาณการ GDP ของโลกลงแหละค่ะมันก็จะทำให้หุ้นน้ำมันปิโตรเคมีมันลงนะครับค่ะไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็มีเรื่องของโรคระบาดโรคนี้คงรักษาจริงหลายบาทแต่ไม่ใช่บาทเดียวนะค่ะก็จะทำให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยลดลงไปอีกผมบอกว่าเวลาอะไรเป็นขาลงมันจะมีเรื่องร้ายๆมาตามมาเองนะค่ะนะครับเอาว่าจะมีคนเนี่ยตายไม่เยอะหรอกจากไอ้ไวรัสตัวนี้นะครับค่ะแต่ทุกคนเนี่ยมันกลัวตายหมดเนี่ยค่ะใช่ไหมเพราะนั้นมันจะทำอะไรนะเวอร์เกินเหตุนะครับเวอร์เกินเหตุนะครับมันก็จะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งตอนนี้มันเป็นหน้าหายจีซ่าของการท่องเที่ยวไทยค่ะนะครับมันจะกระทบไปแล้วพอไปเสร็จมันกระทบไปถึงเรื่องศูนย์การค้าอีกเพราะพอมันไม่มานะครับกินอาหารร้านหายก็ทบกระทบฟู้ดเฟิร์สกระทบทั่วไปหมดเลยนะครับมันจะกระทบเป็นระลอกเลยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมถามคุณธนวันดีมันเกี่ยวกับรัฐบาลไหมมันไม่เกี่ยวเลยนะค่ะรัฐบาลจะมาช่วยธนาคารพาณิชย์ได้ไงธนาคารจะมาช่วยไอ้มันเป็นเรื่องของเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไม่ดีมันไปโทษรัฐบาลได้ไหมมันโทษไม่ได้นะครับผมไม่ได้อยู่ฝั่งรัฐบาลผมให้ใครมาให้ทุกคนสสอยู่ในสภาเนี่ยนะครับเอาแค่มึงอย่าไปเสียบบัตรแทนอย่างจะพอแล้วเอาไว้ได้ก่อนนะให้จะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจในภาวะที่มันยากแบบนี้นะไม่มีใครแก้ได้ครับถ้าจะแก้เนี่ยนะครับผมว่าคนไทยทั้งประเทศช่วยกันแก้นะมันยังยากเลยตอนนี้เอาว่าสามัคคีการร่วมมือกันนะครับเพราะมันไม่มีทูเครื่องมือเลยเราไม่ได้เตรียมพร้อมเลยค่ะนะครับเรามีสแตนตื่นนะครับมาแล้วหลายกระทรวงแล้วนะครับปีที่แล้วผมก็ได้ยินพูดกันเรื่องฝุ่นพิษเนี่ยค่ะแล้วมึงจะทำอะไรกันอยู่มึงก็อ้างเลือกตั้งยังไงเสียเวลาที่จะมาดูแลใครที่ต้องดูแลต่อคือราชการใช่ไหมค่ะที่ต้องโทษมาราชการเนี่ยทำไมคุณไม่ทำต่อค่ะคุณต้องรอคนมาสั่งคุณทำแบบเรื่องแบบนี้เรื่องไอ้ฝุ่นพันพิษในเนี้ยในที่เกิดในประเทศตอนนี้นะครับเกิดจากอะไรไม่รู้ก็เห็นพวกกันซ้ำๆๆๆนะฮะแล้วมาตรการที่ออกมาผมพูดจริงๆนะปัญญาอ่อนสมมติว่าผมไปเผาที่กัมพูชามันมาถึงไทยไหมฮะมาค่ะเออมานะครับแล้วถามว่านะครับคุณจะกั้นเขตไม่ให้รถเข้ามาในเขตต่างๆเนี่ยผมถามว่าไอ้ฝุ่นพันพิษที่มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันลอยไปที่อื่นได้ไหมฮะมันก็ลอยไปได้ไงค่ะอันนี้คือความสามารถรัฐมนตรีเรานะเข้าใจไหมครับปัญหาไม่มีระยะสั้นกับระยะยาวใช่ไหมระยะสั้นอะไรครับต้องให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพอันนี้เป็นปัญหาระยะสั้นทำได้แค่นั้นประชาชนจะดูแลไม่ดูแลเรื่องของประชาชนวันนี้นะครับในเขตกรุงเทพเนี่ยนะครับถ้าดูจากเครื่องวัดนะดูดีขึ้นนะมันดูดีขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วตอนที่กทม.ออกประกาศให้นักเรียนเนี่ยนะครับหยุดเรียนเนี่ยนะครับแต่เช้าผมเปิดมาดูเอ้ยมันดีหมดเลยนะหลายๆเขตมันดีหมดแล้วนะค่ะมันเป็นสีเหลืองที่เขียวแล้วนะครับค่ะแสดงว่ากทม.เนี่ยคาดการผิดหรือเปล่าเนี่ยที่ไปสั่งหยุดโรงเรียนเนี่ยค่ะเข้าใจไหมครับเนี่ยมันราชการคือทุกอย่างมันช้าไปหมดไงตื่นตูมกันไปหมดเลยนะครับปัญหามันมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวสาเหตุรู้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรผมบอกตรงๆว่าผมไม่รู้และผมก็ไม่อยากจะรู้เพราะผมไม่ได้เป็นคนแก้ปัญหาเพราะถ้าผมรู้ผมก็แก้ไม่ได้ผมรู้แต่เพียงว่ามันอันตรายครับแต่มันได้ไปได้อันตรายถึงขนาดที่คุณมาโพสต์กันในไลน์ว่ามันจะเป็นแบบนู้นแบบนี้
คุณวิตกกังวลเกินเหตุนะครับมันจะทำให้คนขายเครื่องฟอกอากาศคุณจะขายเครื่องฟอกอากาศได้ยังไงเพราะอยู่ในบ้านมันไม่ต้องฟอกถูกไหมครับค่ะแต่ตอนนี้ต้องใช้เครื่องฟอกอากาศนู่นนี่นั่นคุณจะมาขายยังไงคุณไปฟอกกลางถนนเหรอเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันไม่ใช่ฟอกอากาศเขาใช้ในคุณไปขายอะไรอีกขายอะไรนะครับหน้ากากนะฮะมาเลยมาเป็นใหญ่เลยนะครับสร้างกระแสให้เกิดการกลัวเกิดขึ้นนะครับแต่ปีหน้าก็มาใหม่ฮะปีหน้าก็เป็นอย่างนี้นะฮะอับเมื่อไหร่ก็มาอีกนะครับคือบ้านเราไม่เคยแก้ปัญหาอะไรอย่างจริงจังถาวรหรอกนะครับทุกคนไม่เอาจากข้างหน้าแหละข้างหน้าได้อะไรก็จะเอาการแก้ปัญหาการปัญหาขุดพิษแต่ผมเห็นมีอยู่เดียวคือที่เอาจริงเอาจังเลยครับคือในหลวงเนี่ยสำนักราชวังก็จริงจังเนี่ยที่มีอะไรก้าวหน้ามาจากปีที่แล้วนะค่ะนะครับผมไม่ได้ด่าราชการไม่ได้กันด่าด้านการเมืองนะครับจะเรียกว่าด่าก็ได้นะครับเอาด่าๆไปแล้วกันนะครับเสียภาษีเยอะนะปีนี้เสียภาษีปีนี้ก็7-8 ล้านนะมีสิทธิ์ด่าไหมมีค่ะครับมีเสียภาษีเยอะใช่เลยค่ะนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นไหมครับว่าไอ้ภาพทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ดีกับตลาดหุ้นไทยเลยค่ะนะครับถ้ามันไม่มีดีเลยนะครับผมสงสัยว่ามันจะประคองไว้ทำไม1,550เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่มีหุ้นนะแล้วผมก็อยากให้หุ้นลงไม่ใช่นะผมไม่ได้มีความอยากแบบนั้นเลยอ่ะคือในเครือข่ายของเราส่วนใหญ่จะไม่มีหุ้นมีแต่หุ้นลงไฟฟ้าอยู่แล้วก็ซื้อกันอยู่ข้างล่างต่ำๆถูกไหมครับคือมาข้างบนเนี่ยเราก็ไม่แนะนำให้ซื้อเว้นแต่คุณซื้อมาจากเดือนธันวาใช่ไหมครับคุณก็เล่นรอบไปคุณจะขายตรงไหนก็ชิวๆของคุณไปนะครับผมไม่ได้เปิดหน้าไพ่เยอะผมก็จะมี OSP มันก็ไม่ได้ขาดทุนไม่ได้เสียหายอะไรแต่คุณก็ต้องเทรดเป็นคุณต้องดูเป็นนะครับไม่ใช่เดี๋ยวผ่านไปอีก3ปีมาถามผมคุณนิพนธ์ OSP เอาไงดีอะไรเงี้ยนะนะครับถ้าภาพใหญ่ลงมันก็ต้องลงถูกไหมครับค่ะต้องมอนิเตอร์หน่อยเนาะต้องมอนิเตอร์ต้องดูนะครับคราวนี้เราจะเห็นว่าตอนนี้เราได้อะไรเราจะเห็นว่าแม้เราถือหุ้นลงไฟฟ้าที่มันขึ้นอยู่อะนะครับเราก็จะกลัวใช่ไหมค่ะความมันลงไม่ต้องกลัวนะครับมันยังขึ้นไปจบมันยังขึ้นไปจบนะครับเดี๋ยวเห็นที่พีซีลงไป89มันลงแล้วเนี่ยซื้อก็ต้องดูว่าซื้อได้ไหมค่ะต้องรู้เนี่ยเป็นการปรับฐานในย่อรอบสั้นๆเพราะนั้นมันขึ้นมันก็ขึ้นไม่ไกลจะซื้อไหมตัดสินใจให้ดีนะครับแต่ถ้ามันปรับฐานนานๆนะฮะแล้วมันไม่หลุด80บาทเนี่ยคราวนี้มันอาจจะขึ้นไปไกล120อะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นในเรื่องเทคนิคอลถูกไหมครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นก็ต้องหุ้นผมพูดมานานแล้วว่ามันเป็นหลายตัวนะครับส่วนปัญหาของที่เจอหนักสุดตอนนี้ก็คือ SCB นะครับก็หุ้นอื่นก็จะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่ตอนนี้นะครับแต่เดี๋ยวก็เกี่ยวหมดนะครับสุดท้ายมันไม่มีทางหรอกครับมันก็จะไปมันต้องไปวิเคราะห์ในรายละเอียดนะฮะว่าเอาผมสรุปในการหุ้นสถาบันนี้นะห้ามเล่นค่ะจะไปเล่นเลยนะครับเตือนมานานแล้วนะครับเพราะถ้า SCB หลุดร้อยไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่เตือนอะไรแล้วนะค่ะคือมันเป็นเรื่องที่ของคุณละนะครับที่ผมไล่ฟันนะครับ SCB นะรอบหนึ่งตอนที่ขึ้นไป1,800นะขึ้นไป254นะค่ะลงมา9 บาทนะเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยตอนนั้น500เคยเกิดมาแล้วนะค่ะลงได้นะครับเพราะนั้นจะถามว่ามันจะลงไปไล่ได้ไหมได้เพราะทุกเนี้ยมันอยู่ที่คุณภาพสินทรัพย์นะครับซึ่งเราก็จะเตือนแบงค์นี้มาโดยตลอดว่าคุณระวังแบงค์นี้นะคือหนี้เสียอะไรก้อนใหญ่แต่เขายุ่งหมดทุกเคสเลยเขายุ่งหมดทุกการเลยนะครับกรุงไทยปล่อยเสีย SCB ปล่อยด้วยนะครับรู้ไหมครับค่ะแบงค์กรุงเทพปล่อยหนี้เพชรเสียอยู่แล้วกูไปรับมาเออไหมฮะอยู่แล้วนี่เพชรก็เสียไอตัวบริษัทเก่าก็เสียเพชรเสียนะไอตัวมหานครนั่นก็ซื้อไปแล้วก็ไม่เสียนะคือการไปเกี่ยวข้องหมดนะฮะ SSI 50,000 ล้านเสียกูก็เสียด้วยกูเอาเขาหมดเอาทุกเรื่องนะครับก็ป่าไปนะครับส่วนแบงก์เทพเขาค่อนข้างที่คอนเซิร์ฟเขาบอกว่าแบงก์เทพคอนเซิร์ฟทีฟนะครับแต่เดี๋ยวก็โดนด้วยแหละนะครับก็แล้วแต่นะครับรายละเอียดก็คือต้องไปดูเวลามันลงก็ไม่มีใครเขาเอาหุ้นให้มันยืนอยู่หรอกนะฮะก็ต้องปล่อยมันลงนะครับแต่คนที่จะเสียหายคือคนที่เขาตุนรวมนะครั
ับตอนนี้นะครับถ้ากองทุนรวมยังรับพูดไว้โดยเชื่อว่า 1,550 ไม่แพงเนี่ยผมพูดตรงนี้เลยนะวันหนึ่งอ่ะคนที่เสียหายคือกองทุนรวมเองคุณเอาไม่อยู่หรอกนะครับประเทศไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ประเทศแตนมาโหลดนะฮะในระบบการเงินของเรามันเชื่อมโยงกับทั้งโลกแล้วเราพึ่งพาระบบการเงินการค้าของโลกเยอะมากนะนะครับคุณไม่มีทางหรอกนะครับการทำแบบนี้ไม่ใช่วิธีการที่ฉาญฉลาดของคนทุนรวมการที่คุณจะดูว่าเนี่ยตอนเนี้ยนะครับคุณต้องดูเหมือนว่าคุณซื้อทองคำแท่งมา100บาทอ่ะแล้วตอนนี้แม้ราคาทองคำแท่งมันจะขึ้นหรือจะลงมันก็คือมี100บาทอ่ะคุณต้องดูแบบนั้นคุณไปดูราคามันไม่ได้นะฮะมันก็คุณไปกองทุนรวมวันเนี้ยคุณก็ต้องดูว่าพอร์ตที่คุณถืออยู่นะครับมูลค่าจริงๆมันควรจะเป็นเท่าไหร่ล่ะไม่ใช่ว่าคุณมีเงินมาซื้อดันไว้โดยที่ถามว่ามันมีเหตุผลอะไรล่ะครับแล้วผมก็สงสัยว่าคุณวนไปวนกันมาวนกันไปวนลงมาเงี้ยรายย่อยซื้อเดี๋ยวก็สะพานหนึ่งกองทุนดันที่ไปกลางรายย่อยก็ขายเอ๊ะมันทำอะไรกันอยู่เนี่ยนะครับบางทีผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามันต้องตรวจแล้วมันต้องเจออ่ะค่ะคือผมเป็นผู้ออดิตมาก่อนผมเห็นสภาพเนี่ยผมเห็นว่าตรวจแล้วมันต้องเจออ่ะมันต้องเจอความผิดปกติไอ้ระบบที่มันเทรดอยู่ตรงเนี้ยผมไม่ได้บอกว่าสนับสนุนให้ตลาดหุ้นไทยมันลงหรือไม่ลงนะเพียงแต่ผมบอกว่ามันแพงแล้วมันก็ชักจูงคนเนี่ยวันสัมมนานะครับเสาร์อาทิตย์ที่แล้วผมมีสัมมนาต้องสอนแล้วผมก็ถามเลยผมรู้เลยคนที่เข้ามามันใหม่หมดคุณจะเรียกเข้ามาทุกสเต็ปเลยนี่ไงที่คนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเข้ามาในตลาดหุ้นช่วงเนี้ยแต่เข้ามาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะไปทางไหนอะไรเลยนะแล้วก็คือคาดหวังสิ่งที่เราบอกไปกับคุณสัมมนาคือว่าคุณอยากเงินเยอะมาลงทุนนะแต่คุณต้องเริ่มลงทุนเลยค่ะนะครับพอมีความรู้แล้วคุณต้องเริ่มถ้าคุณเรียนอยู่นะเหมือนคุณเรียนหนังสือถ้าคุณยังไม่สอบคุณก็จะไม่รู้ว่าความรู้ของคุณใช้ได้หรือเปล่านึกออกไหมฮะค่ะการสอบเนี่ยไม่ใช่คุณไปท่องหนังสือฮะการที่เราไปเรียนเข้าคอร์สอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสอนเรื่องการลงทุนเนี่ยการสอบคือการที่คุณต้องเอาเงินมาลงทุนเลยแต่ให้คุณรู้เลยนะครับว่าคนที่มาใหม่ๆเข้าไปลงทุนจะสอบตกทุกคนใช่คุณจะเสียทุกคนเพราะนั้นอย่าเอาเงินมาเยอะค่ะเรียนรู้ให้มันครบก่อนนะครับเรียนนานเท่าไหร่เอาแล้วแต่ละบุคคลเข้าใจดีไหมในวิชาที่เกี่ยวข้องมันก็จะมีเรื่องจิตวิทยาเนี่ยสำคัญสุดมีเปอร์เซ็นต์ประมาณ 60% เลยค่ะนะครับวิชาปัจจัยพื้นฐานต้องเข้าใจให้ถูกว่าใช้ยังไงนะครับวิชาเรื่องของศาสตร์การลงทุนอันนี้ต้องรู้ว่าเป็นยังไงเทคนิคต้องรู้ว่าใช้ทำอะไรค่ะนะครับให้น้ำหนักขนาดไหนกับหุ้นประเภทไหนไม่ใช่ว่าเทคนิคใช้จะกับหุ้นทุกตัวเทคนิคอะไรมีเครื่องมือที่ใช้นะครับมีอยู่ทั้งหมดประมาณ22ตัวตัวไหนต้องใช้ตอนไหนตอนนั้นต้องใช้ยังไงนะครับไม่ใช่ว่าใช้มั่วใช้รวมใช้เลยไม่รู้เรื่องว่าตัวนี้ต้องใช้เครื่องมืออะไรในการที่จะซื้อหุ้นที่จะขายหุ้น AR ก็เทคนิคเครื่องมือวิเศษมันมีสัญญาณซื้อก็ซื้อไปมันไม่ใช่คือสัญญาณซื้อคุณซื้อหุ้นอะไรค่ะถ้าเล่นหุ้นคุณจะซื้อหุ้นอะไรแต่ถ้านะครับคุณเล่นฟิวเจอร์มันไม่ต้องคิดแบบนี้มันคิดคนละแบบถ้าเล่นทองคำก็ทองคำถ้าหลุด 1,500 นะครับ50อ่ะก็เป็นโบนัสแจกโบนัสเยอะแจกโบนัสน้อยก็ไม่ทราบนะฮะใครซื้อทองคำมานะครับทองคำขนาดนี้ก็คือยังอยู่ในแนวโน้มขึ้นระยะยาวยังขึ้นอยู่นะครับยังไม่มีคำตอบว่าหลุดตรงไหนแล้วจะเป็นขาลงยังไม่มีนะครับเพราะว่าระยะยาวมันยังบอกว่าขึ้นอยู่นะฮะคนที่รันเทรนมาถือต่ำกว่า 1,500 เนี่ยไม่มีโอกาสไม่น่าจะมีโอกาสได้เห็นว่ามันจะลงไปทำให้คุณขาดทุนคือถ้ามันลงหลุด 1,500 ไปเนี่ยน่าสงสัยแล้วว่ามันจบรอบค่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คือคนรันเทรนก็รันต่อไปคนเล่นรอบนะคนเล่นรอบคือคนที่เทไปแล้ว1,600-1,710แล้วก็ซื้อกลับมาแล้วอันนี้เล่นรอบนะฮะซึ่งตอนเนี้ยผมบอกเลยนะครับว่าทองคำมันยังไม่ขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นในรีเสิร์ชที่ผมส่งไปผมก็บอกว่าอีก2ประมาณ2สัปดาห์มันถึงจะขึ้นก็มีคนถามอีกว่ารู้ได้ยังไงว่า2สัปดาห์อันนี้มันก็เป็นความรู้ไงเพราะผมไม่จำเป็นต้องบอกใครทั้งหมดก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่เพราะสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะไม่พูดคือว่าเท่าไหร่ก็เมื่อไหร่พร้อมๆกันถูกไหมครับถามว่าคุณย้อนกลับไปดูตอนที่1,450ผมบอกว่าเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณเนี้ยอีกประมาณ4สัปดาห์แล้วมันจิกไหมคือมันมีวิธีหาได้ไงแต่ผมพูดเลยนะว่ามันยังไม่ไปตอนนี้สัปดาห์นี้ดีที่สุดก็คือถ้ามันย่อลงมาถ้าฟังกรอบบอกว่าคุณเห็นมันขึ้นไหมครับ1,500 1,567ใช่ไหมผมบอกเลยว่ามันยังไม่ไปถูกไหมครับอีก2สัปดาห์มันถึงจะไปมาแล้วจะไป1,580มาแล้วอันนี้ล้านทองนะมันไม่ไป
มันยังไม่ไปมันต้องใช้เวลาอีกน้อยอีก2สัปดาห์คำว่าไปไม่ถึงก็พุ่งแล้วไปเลยอ่ะนะยังไม่ไปค่ะยังยึกยักอยู่แถวเนี้ยแนวรับก็คือ1535ลงได้มั้ยลงได้ลงได้ไม่ควรหลุดด้วยนะครับ1540ลงได้มั้ยได้ฮะลงไปเท่าไหร่เป็นโบนัสหมดนะครับแต่อย่าลงดีกว่าถ้าไม่ย่อไม่ต้องไปไม่ย่องไปลองไม่ย่อไม่ต้องไปลองครับไม่ย่อไม่ต้องลองมันขึ้นไป160คุณไม่ต้องแต่นี่มันย่อลงมาคุณก็ลองไปลองไปแล้วเป็นไงลองไปก็อย่าลองหมดเงินเพราะคุณเล่นสั้นใช่มั้ยลงไป1540มีสัญญาณมีสัญญาณก็ลองกลับขึ้นมานะครับใช้ทางเฟรม120อ่ะนะครับช่วยนะครับเข้าไปโมดิฟายที่จะเข้าไปซื้อแล้วก็ดูแล้วก็ถึงเวลาก็ขายไปคือยังเล่นสั้นอยู่ตราบใดที่มันยังไม่ได้บอกว่ามันจะไปถ้ามันไม่บอกว่าเล่นรอบจะไปคุณก็ต้องเทรดอยู่แบบนี้แต่ไม่ใช่เดย์เทรดอาจจะวัน2วันได้10เหรียญ นะหรือวันอาจจะได้10เหรียญแต่ไม่ใช่ช็อตยังไม่ใช่ช็อตมันยังไม่มีสัญญาณช็อตนะครับยังไม่มีช็อตเนี่ยถ้ายามไม่ให้ช็อตแต่สั้นไม่ต้องมาสลึงช็อตไม่ต้องมาสั่งช็อตแล้วบอกเห็นมากถูกค่ะนะครับไม่ถูกหรอกคุณถูกแค่ชั่วคราวนะทีเฟกผมให้ไว้ที่1058หลุดละนะครับข้างบนไปดักเป็นท็อปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลงมาถึงเนี่ยนะคือท่านซิสนีบอกที่นี่บอกว่าถ้าคุณลงมาถึง1053นะรูปแบบกลับตัวของคุณเนี่ยมันเป็นดับเบิลท็อปนะแต่ถ้าลงมาไม่ถึง1053เนี่ยยังไม่เป็นนะค่ะนะครับที่หัวของเซตเนี่ยนะครับพอดีเป๊ะเลยนะแล้วมีเนคไลน์ด้วยนะนะครับคือถ้าเป็นรูปแบบมันท็อปมาไหลไม่ถึงว่าเซตลงมาถึง1550เนี่ยมันจะลงไป 1,500 ค่ะกับการกลับตัวลงที่เรียกว่าดับเบิลท็อปอันนี้พูดทฤษฎีทางเทคนิคนะไม่เห็นลงเลยผมพูดทฤษฎีทางเทคนิคให้ฟังนะครับจะหลุดหรือไม่หลุดเนี่ยมันต้องไปดูตรงที่มันหลุดอีกทีนึง 1,550 หลุดแล้วไม่มีวอลลุ่มมันก็จะไม่ลงไปแต่ถ้าหลุดแล้ววอลลุ่มมันนั้น 7-80,000 ล้านนะมันลงแต่สัญญาณมันมาเนี่ยสัญญาณมันมาวอลลุ่มเยอะแยะเลยวันนี้ใช่ไหมครับเป็นแรงขายใช่ไหมแรงขายกันเนี่ยมันควรจะลบ 10-20 จุดแต่ทำไมมันไม่ลงเนี่ยคุณไปประคองไว้ทำไมคุณไม่ปล่อยให้เป็นธรรมชาติใช่ไหมครับเหมือนกับว่าคุณมาซื้อของที่มันแพงแล้วคุณก็ยอมให้คุณจะคุณมีความสุขกับของเนี่ยมันราคาแพงแล้วทั้งที่มันแพงอ่ะแต่คุณก็จะยอมให้ยอมให้มันแพงอ่ะมันแพงไปอ่ะของมันต้องราคามันไม่ใช่ถูกว่าแพงไงมันต้องเป็นราคาที่อะไรครับเป็นราคาที่เหมาะสมถูกไหมครับค่ะผมพูดจริงๆนะเซ็ตที่1,550ถ้าสภาพเศรษฐกิจทุกอย่างเป็นแบบนี้นะ1,000มันยังแพงเลยค่ะนะครับแต่คุณก็รู้แบบนี้แล้วคุณจะมาฝืนไว้ทำไมผมไม่ใช่อยากให้หุ้นลงนะเพราะคุณยิ่งมาฝืนไว้นานๆเนี่ยมันยิ่งคนเข้ามาเจ็บตัวเจ็บตัวมากขึ้นเขาไม่มีอะไรทำแล้วตอนนี้ผมวิเคราะห์ได้เลยนะครับจากการสอน2สัปดาห์ที่มาคนหลายๆร้อยคนเนี่ยผมวิเคราะห์ได้เลยว่าตอนนี้งานของเขาเนี่ยเขาถูกกระทบกระเทือนหมดแล้วแต่เขายังมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วเขาไม่รู้จะหาที่ไหนนะผมคิดว่าตลาดหลักทรัพย์ไม่ควรจะปล้นเขานะถ้าใหม่เข้ามาเนี่ยโดนปล้นแน่นอนหมดแน่นอนมันไม่เหลือแน่นอนนะครับคุณโหวตเข้ามาก็ได้ในเพจนี้ก็ได้ว่ามันจริงหรือเปล่าว่าที่คุณเข้ามาเนี่ยคุณอยากจะได้จริงๆโดยที่คุณก็ไม่มีความรู้มากพอที่จะตัวรอดในสภาวะแบบนี้ได้คุณช็อตไม่เป็นหรอกแล้วช็อตก็ยากมากนะช็อตตรงนี้มันก็ไปโผล่ตรงนู้นคุณช็อตมันก็ลองคุณจะลองมันก็ช็อตมันก็แบบว่าบังคับอะบังคับไปทั่วทิศทางเนี่ยเรียกว่าบังคับได้ไม่รู้มีคำสั่งหรือเปล่านะเดี๋ยวจะมีบอกว่ามันมีคนสั่งมาแล้วรัฐบาลไม่ให้หุ้นลงนะฮะเหมือนกับว่าเขาสั่งมาให้ดำเนินคดีเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยนะครับมันมีคนสั่งอะไรเงี้ยนะไม่มีใครสั่งหรอกนะครับไม่มีใครสั่งสุดท้ายเนี่ยคุณจะสั่งยังไงก็แล้วแต่นะครับมันก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงก็คือไม่ผิดก็คือไม่ผิดนะครับแต่การที่คนไปร้องก็คือเขามีสิทธิ์ร้องแต่คุณก็ไม่ต้องไปโวยวายถ้าคุณถูกใช่ไหมครับถ้าผิดคุณก็ต้องยอมรับว่ามันผิดนะครับส่วนเรื่องของหุ้นถ้ามันแพงมันก็ต้องลงนะครับใช่ไหมค่ะถ้ามันถูกเกินไปมันก็มีคนมาซื้อคนสมัยนี้มีความรู้นะครับแต่คนที่ไม่มีความรู้ที่เป็นรายย่อยอ่ะเขามีเงินน้อยอ่ะมันกำลังเข้ามาอยู่เข้าใจไหมค่ะคุณไม่ควรจะไปปล้นเขาเพราะว่าเขาไม่รู้คุณควรจะบอกเขาว่าเขาไม่ควรเข้ามาเยอะนะครับซึ่งผมจะบอกเลยว่าคุณจะเอาเงินเข้ามาเยอะคุณจะอยากเล่นทองทองขึ้นแน่นอนคุณซื้อแค่หนึ่งสัญญาพอหรือคุณไปซื้อทองคำแท่งคุณจะซื้อเยอะเพราะคุณซื้อเยอะยังไงคุณก็หมดตัวนะครับอันนี้ก็คือผมสื่อบอกไปนะฮะบอกไปนะครับกับคนที่ฟังอยู่นะว่าคุ
ุณอยากเข้าตลาดมันโดยความโลภความอยากได้เลยโดยที่คุณไม่มีความรู้นะเงินที่คุณมีอยู่อ่ะมันจะหมดแล้วคุณก็จะกลายเป็นว่าคุณก็จะมองตลาดว่าไอ้ตลาดอย่างเงี้ยมันเป็นบ่อนเงี้ยมันไม่ใช่ฮะตลาดมันเป็นที่ลงทุนลงทุนได้จริงมีคนรวยจากตลาดหลักทรัพย์ได้จริงแม้วันเนี้ยเขายังไม่ได้ขายคนนั้นออกไปนะเขาก็ยังรวยอยู่เลยเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะมันมีครับคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเอาอะไรนะแต่คุณเดินเข้ามาตลาดเนี่ยคุณจะงงหมดว่ามันคืออะไรเนี่ยใช่ไหมครับใช่ๆส่วนการวิเคราะห์หุ้นมันก็หมดไปแล้วเพราะว่ามันหลุด1580มาแล้วใช่ไหมครับมันแนวต่อไปก็1550ค่ะแต่มันไม่ดีเลยอ่ะเพราะว่าลงแล้ววอลุ่มมันออกมาเนี่ยมันไม่ดีโอกาสหลุด1550มันมีแล้วมันลงไป 1,500 แล้วเป็นไงมันก็ยังแพงอยู่ฮะมันก็ยังแพงครับมองกลับเข้าไปในเซกเตอร์ในหุ้นหลายตัวนะแพงค่ะคำว่าแพงวัตถุมันวัดอนาคตมันไม่ได้วัดปัจจุบันวัดว่าอนาคตกำไรมันจะโตหรือเปล่าหุ้นส่วนใหญ่ในประเทศอยู่มี 7-800 ตัวมันไม่มีไม่เกิน10ตัวฮะที่กำไรมันโกรธฮะค่ะดังนั้นอีก 7-800 ตัวนะกำไรมันลงหมดอ่ะเนี่ยมองแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมมองแบบนี้วันนี้ตอนหุ้นลงนะไปฟังผมทางเจ้ผมย้อนหลังนะครับผมมองแบบนี้มาตั้งนานแล้ว 3-4 ปีได้แล้วนะครับผมก็มองแบบนี้มาโดยตลอดนะครับว่าคุณเด็กด้วยหุ้นกลุ่มไหนอะไรยังไงแล้วตอนนี้เราทำอะไรอยู่เราแค่กินกำไรนะครับถ้าเรามีความชำนาญนะครับแต่ถ้าเราเป็นมือใหม่ขอร้องนะรายน้อยมี10ล้านแล้วเข้ามาแสนก็เยอะแล้วนะค่ะแต่ต้องมาฮะมาเรียนรู้ครับเรียนรู้อะไรอันหนึ่งส่วนหนึ่งทำตามผมอีกส่วนหนึ่งทำตรงข้ามให้หมดค่ะแต่มันจะได้รู้ว่าไอ้วิธีที่จะอยู่ในตลาดหุ้นและชนะเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็คือตัวคุณเองไม่เกี่ยวกับคนอื่นค่ะก็พอดีมีเคล็ดลับนะคะที่ได้คุยกับพี่นิพนธ์นะคะ5กลยุทธ์สูตรความสำเร็จตลาดหุ้นไทยฉบับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะเป็นพอดแคสต์นะคะซึ่งหมวยเอาลิงก์ปักไว้ให้แล้วนะคะท่านก็คลิกลิงก์ที่หมวยปักเอาไว้ให้เนี่ยเข้าไปรับฟังกันได้เลยนะคะก็เอามาฝากกันด้วยนะนิดนึงนะคะในช่วงนี้นะคะเป็นพอดแคสต์นะคะก็ปักเอาไว้เราไปฟังดูนะเอาแค่ว่าหุ้นอะไรดีเนี่ยมันก็ใช้เวลาหา 5-6 ปีแล้วจะเข้าใจว่าหุ้นดีคืออะไรนะค่ะนะครับจะนี่เข้าใจกับอะไรได้บ้างกว่าจะรู้เนี่ยก็อีก10ปีแล้วค่ะนะครับแต่ถ้าเข้าใจให้ถูกตั้งแต่ต้นเนี่ยโดยการเรียนรู้นะครับจากสิ่งที่ถูกต้องจากคนที่เขาถูกต้องอ่ะนะฮะคือเมื่อก่อนไม่รู้ว่าคนนี้มันโม้มันโม้หรือไม่โม้นะคุณสามารถฟัง YouTube ของเขาย้อนหลังได้ทุกคนเลยนะครับที่เขามี YouTube อ่ะนะครับว่าจริงหรือไม่จริงนะฮะแล้วก็คุณก็ลองดูว่าถ้าคนไหนเขาจริงเนี่ยคุณก็ลองเดินตามแนวทางเขาไปไม่ใช่มีผมคนเดียวนะครับผมเคยฟังคนนี้ไม่ใช่นักวิเคราะห์นะครับที่เขาก็ทำช่อง YouTube ช่องอะไรพวกนี้นะครับเขาก็รู้จริงนะเรื่องนี้ไม่ใช่มีผมคนเดียวนะครับแต่รู้จริงแบบกว้างไหมแต่ผมเนี่ยอันนี้ผมน่าจะอยู่แบบกว้างและลึกด้วยเพราะผมอยู่มาตั้งแต่อายุ24ผมเลยรู้กว้างและลึกกับตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นโลกดีมากกว้างและลึกนะครับแต่เขาอาจจะรู้แบบกว้างแต่ลึกเขาอาจจะไม่รู้นอกไหมครับค่ะอันเนี้ยแต่ทุกอย่างมันมีประโยชน์หมดเลยนะเราไม่ต้องมาเรียนก็ได้ถ้าเราสามารถที่จะที่เรามีคือถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยมันไม่สามารถจะไปย่อยไอ้วิชาที่เรารู้มาได้เลยว่าอันไหนจริงไม่จริงไหนใช่ได้ใช่ไม่ได้นะค่ะแต่มันมีวิธีเดียวคือว่าหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณเรียนรู้แล้วนะคุณก็ลุยเลยนะครับมีสิบล้านนำมาแสนคุณก็ลุยเลยซื้อหุ้นตัวนู้นตัวนี้วิเคราะห์เองรุ่นนี้นั่นทำไปแล้วเดี๋ยวคุณจะแล้วคุณก็ไปดูตำราผมย้อนนะอ๋อมันอย่างนี้อย่างนี้คุณก็จะเข้าใจมันอ๋อ RSI มันเป็นแบบนี้เฮ้ยเนี่ยมันโอเวอร์โซลแล้วมันโอเวอร์โซลไดเวอร์เจนแล้วแต่ทำไม WHA มันยังทำนิวโรไปอีกอะไรเงี้ยนะมันก็จะตอบคุณได้หมดอ่ะนะฮะไม่ใช่บอกว่าเนี่ยมันลงมาโอเวอร์โซลแล้วต้องซื้อโอเวอร์โซลไดเวอร์เจนแล้วต้องซื้อนะครับถ้ามันเป็นตัวดัชนีเนี่ยมันใช่ฮะแต่ถ้ามันเป็นหุ้นรายตัวเนี่ยมันต้องไปดูพื้นฐานด้วยนะค่ะเข้าใจค่ะมันโอเวอร์โซลไดเวอร์เจนโอเวอร์โซลไดเวอร์เจนได้3ครั้งนะ WSA มันลงไป2บาท50มันก็ลงได้ลงเท่าไหร่ก็ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสอนลูกศิษย์ว่าเวลาหุ้นมันลงนะอย่าไปเล่นเพราะมันลงเท่าไหร่ก็ได้ก็คือสิ่งที่ผมอธิบายให้ฟังถึงเรื่องธนาคารพาณิชย์ปิโตรเคมีนะครับหรือว่าเป็นหุ้นในกลุ่มต่างๆที่พื้นฐานมันแบบว่ามันด้อยลงแล้วนะครับมันเป็นขาลงแล้วเนี่ยอย่าถามว่าลงถึงไหนครับเพราะมันในทฤษฎีบอกว่าลงเท่าไหร่ก็ได้ค่ะจนต่ำกว่าพื้นฐานมากๆแหละมันถึงจะไปจุดที่ซื้อมันไม่มีทางลงไปเท่ากับพื้นฐานนะฮะมันจะต้องลงต่ำกว่าเพราะตลาดมันเป็นขาลงนะครับค่ะบางทีต่ำกว่าโดยไม่น่าเชื่อเลยนะครับก
ก็ได้ข้อคิดมากมายนะคะวันนี้มุมมองหุ้นน้ำมันทองคำต้องกราบขอบพระคุณพี่นิพนธ์นะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะสัมมนาฟรียังจองกันได้นะคะวันที่29นะคะก็ดูที่ปักไม่ใช่ปักหมุดนะคะดูที่คอมเมนต์เนี่ยนะคะจะมีลิงก์อยู่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอันเนี่ย5กลยุทธ์ความสำเร็จตลาดหุ้นฉบับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะต้องฟังทุกคนนะคะขอให้รีคลิกเข้าไปฟังด้วยเป็นพอดแคสต์นะคะถ้าท่านไม่ฟังเนี่ยท่านจะพลาดโอกาสที่ท่านจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นนะคะหมวยปักหมุดเอาไว้นะคะที่ตัวคอมเมนต์เนี่ยนะคะเป็นลิงก์นะคะคุณคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วฟังเลยประมาณ20นาทีนะคะเป็นพอดแคสต์ไม่ต้องดูภาพนะคะฟังใส่หูฟังอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะก็ฟังเลยนะคะต้องฟังทุกคนนะคะขอย้ำนะคะถ้าอยากจะประสบความสำเร็จนะคะท่านจะรู้นะคะว่าต้องทำยังไงนะคะอ่ะส่วนสัมมนานะคะใหญ่ของเราที่จะมีขึ้นนะคะเดือนมีนาคมนี้นะคะก็คนที่ไลน์มาแล้วเนี่ยหมวยเห็นแล้วนะคะขออภัยค่ะหมวยอาจจะยุ่งนิดนึงนะวัน2วันที่ผ่านมาเดี๋ยวหมวยจะไปตอบไลน์ท่านนะคะวันนี้ล่ะค่ะนะคะทุกท่านเลยนะคะใครที่จองใครที่ไลน์มาถามทั้ง2หลักสูตรศาสตร์การลงทุน8มีนาคมมาเรียนเยอะๆค่ะเป็นวันเกิดหมวยด้วยนะคะวันนี้หมวยก็ยังทำงานนะคะอยากให้ท่านมาเรียนกันเยอะๆนะคะก็มาร่วมกันตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะและอีกหนึ่งหลักสูตรนะคะที่เปิดใหม่นะคะเป็นหลักสูตรนะคะรวมศาสตร์รุ่น1ท่านต้องมีความรู้นะสำหรับหลักสูตรรวมศาสตร์รุ่น1ศาสตร์แห่งการลงทุนมือใหม่เรียนได้เลยนะคะแต่ว่าศาสตร์รวมศาสตร์รุ่น1เนี่ยถ้าไม่มีความรู้ดูงบไม่เป็นเลยดูกราฟไม่เป็นเลยไม่รู้ฟันโฟไม่รู้อะไรเลยเนี่ยไม่ต้องมาเรียนนะแต่ถ้ารู้มาแล้วเนี่ยนะมาเรียนได้หรืออยู่ในตลาดมานานแล้วแต่ว่าล้มเหลวอ่ะไม่ประสบความสำเร็จนะเห็นคนอื่นเขาได้กำไรกันก็ไม่ได้บางทีรู้ว่าจะต้องซื้อหุ้นหรือทองตัวไหนนะแต่ว่าเข้าผิดเข้าถูกนะสุดท้ายแล้วเนี่ยขาดทุนหรืออาจจะไม่ได้กำไรหรือแค่กำไรนิดเดียวอะไรแบบนี้ต้องมาเรียนนะคะรวมศาสตร์รุ่น1เปิดใหม่นะคะหลักสูตรใหม่นะคะพลาดแล้วจะเสียดายนะคะก็สอบถามกันเข้ามาค่ะเดี๋ยวไปทยอยตอบให้นะคะก็ขออภัยจริงๆที่ตอบช้านะคะก็วันนี้หมวยจะตอบให้นะคะก็จองกันเข้ามานะคะ3หลักสูตรหลักสูตรฟรีก็ยังจองได้นะคะก็มาที่ภาพตลาดกันต่อเลยนะคะตอนนี้นะคะก็เซตนะคะยังคงอยู่นะคะในแดนลบนะคะแล้วก็เราหลุด1580ลงมาแล้วนะคะหุ้นก็โดนกระหน่ำลงมานำโดยกลุ่มของธนาคารพาณิชย์นะคะที่กดเซตลงมาแล้วก็กดตัวอื่นด้วยนะคะตอนนี้ลบ5จุดนะคะวอลุ่มเฉียด 30,000 แล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ยังคงมีแรงขายออกมากลุ่มแบงก์หนี้ลงมาเรียกว่าจากตัวเลข3หลักเป็นตัวเลข2หลักนะอย่างตัวของ SCB นะคะก็ไม่รู้เสด็จน้ำหรือยังนะคะเดี๋ยวไปฟังอีกหนึ่งมุมมองแล้วกันนะคะในช่วงนี้นะคะซึ่งต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะที่สนับสนุนกันมาเป็นอย่างดีนะคะก็